เห็นยังตกใจแอฟทักษอ่อนเห็นยังตกใจพัฒนาการความสวยต้นหอมสกุลตลาละมุนมากไม่ต่างจากนางเอกเกาหลีวัย45ปีเป็นอีกหนึ่งดีเจที่ไม่ได้มีดีแค่คารมแต่ยังสวยด้วยตลกด้วยสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาซึ่งถ้าใครที่ติดตาม Instagram อยู่ก็จะรู้ว่าเจ้าตัวมีลุคสวยแบบจึ้งๆมาให้เห็นอยู่เป็นประจำบางวันก็เป็นสาวเซ็กซี่บางวันก็เป็นสาวหวานบางวันก็สุภาพสุขุมแบบ working woman ลุคไหนก็ปังหมดล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลากลับมาพร้อมกับลุคสวยสะบัดอีกครั้งโดยคราวนี้มาในลุคช้ำๆเขียนคิ้วตรงเขียนดอลลี่อายและทำผมปล่อยๆด้านหน้ามองไปมองมานึกว่าสาวเกาหลีที่ไหนแม้จะคีพลุคสวยอยู่แต่ก็แอบติดตลกเพราะดีเจต้นหอมเผยชื่อเกาหลีของตัวเองว่าทันตรงฮีทำเอาชาวเน็ตฮัสนั่นไอชื่อแม่แปลกแปลกนะขณะที่เพื่อนเพื่อนในวงการแห่แซวกันยกใหญ่แน่นอนว่าเพื่อนรักอย่างบอยพิษณุก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแซวว่ากี่แอปบอกมาซึ่งดีเจต้นหอมก็ตอบกลับไปทันควันว่าตกปากส่วนแอปทักษอ่อนเข้ามาชมว่านางเอกเกาหลีเรื่องอะไรคะสวยมากกบด้านดีเจต้นหอมตอบกลับไปว่าเจ้าหญิงกิมจิบิขนมปังถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและเก่งที่ผ่านเรื่องราวความรักมามากมายอีกคนสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธที่ไม่ว่าจะเจอมากี่ครั้งเจ็บในรักมากี่หนแต่ต้นหอมก็สตรองทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยมีน้องปกป้องลูกชายและเหล่าเพื่อนสนิทของต้นหอมคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เสมอโดยล่าสุดสาวต้นหอมยอมรับและเปิดใจในรายการถึงรักครั้งล่าสุดพร้อมบอกเหตุผลที่เลิกกันเป็นเพราะอะไรแฟนคนล่าสุดเขาอายุน้อยและด้วยความที่เขาเป็นคนต่างชาติด้วยทำให้ความคิดของเขามันดันไกลจากเราซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็เจ๋งแล้วนะแต่พอคุยกับเขาเรากลายเป็นคนโง่ไปเลยยกตัวอย่างเช่นเขาถามเราว่าแฟนที่ดีคืออะไรหอมก็ตอบไปว่าฉันไม่นอกใจนะแต่เขาบอกกลับมาว่าการไม่นอกใจคือพื้นฐานของชีวิตคู่และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เวลาเขาสั่งอาหารมาเขาก็ถามเราว่ากินไหมหอมก็ตอบไปว่าถามทำไมถ้ากินเดี๋ยวก็จะตักเองเขาตอบกลับมาว่าถามเพื่อให้รู้ว่าเขาแคร์คือเขาเบอร์นั้นไปแล้วก่อนที่เขาจะทำเรื่องออกจากเมืองไทยไปเขาก็กำลังดูว่าเราจะสามารถเป็นเหมือนบ้านที่นี่ให้กับเขาได้ไหมแต่ตัวหอมเองกลับดีไม่ทันให้เขาได้เห็นเขาก็เลยตัดสินใจไปแต่หอมมองว่ารักครั้งนี้เป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะ